ดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการพึงกระทำให้แจ้งซึ่งปฏิสัมพิทาสี่ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ต่อการไม่นานเลยธรรมเจ็ดประการเป็นฉไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อจิตหดหู่ก็รู้ชัดตามเป็นจริงว่าจิตของเราหดหู่จิตท้อแท้ในภายในก็รู้ชัดตามเป็นจริงว่าจิตของเราท้อแท้ในภายในหรือจิตที่ฟุ้งซ่านไปภายนอกก็รู้ชัดตามเป็นจริงว่า จิตของเราฟุ้งซ่านไปภายนอกเวทนาย่อมเกิดขึ้นย่อมปรากฏย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้ภิกษุนั้นทราบแล้วสัญญาย่อมเกิดขึ้นย่อมปรากฏย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้ ภิกษุนั้นทราบแล้ววิตกย่อมเกิดขึ้นย่อมปรากฏย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้ภิกษุนั้นทราบแล้วอันหนึ่งนิมิตในธรรมเป็นที่สบายไม่เป็นที่สบายเลว ประณีตดำขาวและเป็นปฏิภาคกันอันภิกษุนั้นเรียนดีแล้วมนสิการดีแล้วทรงไว้ดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาดูกรารภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการนี้แหลพึงกระทำให้แจ้งซึ่งปฏิสัมพิทาสีด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ต่อการไม่นานเลย